สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับตรงนี้อยู่ในมหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับตรงประตู3นี่มีสากรโคเนื้อมหาลัยเกษตรศาสตร์เรียกเขตกำแพงแสนนะครับก็มีเนื้อโคขุนกำแพงแสนขายแล้วเขาก็มีร้านเนื้อขายด้วยนะครับอยู่ติดกันเนี่ยฮะโอ้เขามีฟู้ดทรัคด้วยนะบริการนอกสถานที่นะครับเรามาตรงนี้10โมงถึง2ทุ่มครึ่งครับก็มีเมนูหลายอย่างครับข้าวหน้าเนื้อย่าง80หมูย่าง80เนื้อแดดเดียว80ก็มีสเต็กสันนอก350ที่โบน380สันใน400นะครับไส้กรอกเนื้อ80หมูสันนอกลวกจิ้ม80เป็นต้นนะครับสลัด100-130มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดนะครับแต่ว่าไม่มีเนื้อเปื่อยนะเนื้อสดกับลูกชิ้นมีเตี๋ยวริบอายเตี๋ยวสันนอกเตี๋ยวใบพายเตี๋ยวซี่โครงสั่งได้ครับตอนนี้ชักงงครับถามเขาว่าไอ้ KU Beef ที่อยู่ติดกันเนี่ยเขาบอกว่าคนละสากรกับแม็กบีฟนะแต่มันอยู่ติดกันเลยใครเป็นคนเกษตรเนี่ยช่วยเม้นบอกหน่อยครับว่าเป็นยังไงบรรยากาศข้างในร้านนะครับก็ร้านเล็กๆครับไม่ยากวันนี้มีรถพิเศษพามลิปสเต็ก350บาทข้าวเนื้อย่างครับแต่ว่าดูจะออกแบบคล้ายๆกับว่าผัดในกระทะมากกว่านะน้ำจิ้มน่าจะเป็นน้ำจิ้มแจ่วชิมครับข้าวนี้ข้าวคุณภาพดีครับสุดยอดน้ำจิ้มแจ่วอร่อยมากนะครับนี่มันอร่อยถ้าเป็นแบบย่างมากกว่านี้จะสุดยอดมากน้ำจิ้มอร่อยมากครับเนื้อไม่ได้ถึงกับว่านิ่มหมดนะครับแต่ว่ามันแบบเคี้ยวกำลังพอดีครับไม่ว่าเหนียวไปเขาก็ไม่นิ่มไปก็กำลังรับชม Channel Feel Thai ใน YouTube นะครับ FELTHI ครับก็ต้องใส่การ์ดไว้บ้างครับเป็นลายน้ำกันคนขโมยคลิปครับอร่อยก็ถ้าใครมีโอกาสมานะครับเต็กเตี๋ยวนะครับร้านแม็กบีฟนะครับร้านเต็กเตี๋ยวเฮยูเอเวนิวหรือเปล่าแล้วก็ตรงประตูที่เข้ามาด้านติดกับทางงามวงวานเพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับไปกินกันนะ